เรียนปริญญาตรีโดยไม่มีค่าเทอมที่ประเทศเยอรมันมีสามารถที่จะเรียนฟรีได้ด้วยสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พบกับพี่ท็อปนะครับวันนี้พี่ท็อปจะมาแนะแนวในการเรียนต่อประเทศเยอรมนีนะครับ wow. เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลักสูตรในประเทศเยอรมันเนี่ยการเรียนปริญญาตรีที่เยอรมันสามารถที่จะเรียนฟรีได้ด้วยฟรีในที่นี้ก็ไม่เชิงว่าฟรี 100% นะครับก็คือเป็นการเรียนฟรีในส่วนของค่าเทอมนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียค่าเทอมก็ได้แต่ว่าจะต้องไปเรียนในมหาลัยรัฐบาลนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการที่จะเรียนต่อเยอรมันนะครับเป็นเรียนปริญญาตรีฟรีเนี่ยวันนี้พี่จะมาแนะแนวในการเรียนต่อหลักสูตรปรับพื้นฐานหรือ Freshman Program หรือ Student College นะครับก็คือตัวหลักสูตรเนี้ยก็คือสามารถที่จะเมื่อน้องเรียนจบแล้วสามารถที่จะเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีในประเทศเยอรมันได้โดยไม่เสียค่าเทอมนะครับโอเคพี่จะมาแนะแนวของในส่วนของสถาบันFreshman Programว่าโอเคมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคFreshman Programเนี่ยก็คือจะเป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยArchen University of Applied Science นะครับซึ่งมหาลัยArchen เนี่ยก็จะเป็นมหาลัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับของรัฐบาลเน้นไปด้านในวิศวกรรมบริหารธุรกิจการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับด้านนิสสัตมีทั้งรวมถึงในศิลปะการออกแบบและทีนี้ก็คือถ้าน้องๆคนไหนที่ต้องการเรียนฟรีหรือเรียนหลักสูตรในมหาลัยArchen เนี่ยน้องก็ต้องมีวุฒิม.ปลายที่เทียบเท่ากับวุฒิม.ปลายของประเทศเยอรมันถ้าเกิดว่าน้องเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายในประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่เทียบเท่าเนาะก็จะต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนซึ่งหลักสูตรเนี้ยก็จะมีการเรียนการสอนอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรอินเจอร์มันแท็กก็คือเรียนเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาษาเยอรมันทั้งหมดซึ่งหลักสูตรนี้น้องก็จะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในระดับค่อนข้างดีก็คือเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนเนี่ยควรที่จะมีความรู้ประมาณระดับ B1 หรือไม่ก็ B2 นะครับคือประมาณจำเรียนเลเวลหรือ upper จำเรียนเลเวลของภาษาเยอรมันส่วนหลักสูตร English Track ก็คืออันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าน้องต้องการที่จะเรียนหลักสูตรที่เป็นสอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยน้องก็จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 หรือ B2 เช่นกันก็ถ้าจะให้ประเมินก็เหมือนเทียบเท่าประมาณ IELTS สัก5.5 6.0 ก็คือถ้าเกิดว่าภาษาดีก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้ไวนะครับแล้วก็ English to German Tag ก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีเป็นภาษาเยอรมันแต่ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันก็จะต้องเรียนหลักสูตรที่เป็น English to German Tag ซึ่งตรงนี้ก็คือในช่วงเทอมแรกๆน้องก็จะเรียนเป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นก็ transition จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของ Freshman Institute ก่อนโอเคในการเรียนเนี่ยก็คือจะเรียนที่ Freshman Institute 1 ปีหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ไปต่อในมหาลัยเนาะถ้าเกิดว่าเรียนเป็นหลักสูตรเยอรมันแท็กเนี่ยน้องก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็ได้ในประเทศเยอรมันก็คือเรียนฟรีในมหาลัยรัฐบาลนะครับก็คือไปได้หมดเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่เรียน English Track นะครับพอเรียนจบปุ๊บก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเบนลัตของมัมไนเวสต์ฟอลเลนได้หรือในมหาลัยที่อยู่ในเครือของอาร์เชนครับก็คือ SRH University แล้วก็น้องๆคนไหนที่ต้องการที่จะเรียนเป็น English to German Track เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนในมหาลัยในเครือของอาร์เชนได้ซึ่งก็คือจะมีอยู่2 U นะครับก็คือตัวมหาลัยอาร์เชนเองนะครับแล้วก็มหาลัยที่ Duisburg นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องต้องการข้อมูลในส่วนของรายละเอียดสาขาแล้วก็รายละเอียดของมหาลัยแต่ละมหาลัยเนี่ยก็คือทักเข้ามาในเพจได้เพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะเนาะทีเนี้ยสำหรับตัว German Tag English Tag แล้วก็ English to German Tag เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดที่ในการที่จะเข้าไปเรียนมหาลัยนี่เหมือนกันอย่างเช่นในตัว German Tag เนี่ยก็จะมีหลักสูตรT course W course แล้วก็ M course เนาะไอตัว T course เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับ technical เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ส่วน W course ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกสายบริหารเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์หรือพวก economics หรืออะไรต่างๆที่น้องอยากเรียนในด้านนี้เนาะแล้วก็ M course ก็คือสาขาการแพทย์เภสัชชีวะกายภาพบำบัดก็คือถ้าน้องเลือกสายไหนเนี่ยน้องก็จะต้องไปเรียนต่อในสายนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราอยากถ้าจะไปเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยน้องก็ต้องเรียนทีคอร์สหรือว่าถ้าน้องอยากที่จะเรียน
ตายทุกภาคน้องก็จะต้องเรียนไปเรียนอินคอร์สนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรียนปรับพื้นฐานที่จะไปต่อนี่แหละมันก็จะคล้ายๆกับที่น้องๆหลายๆคนที่ไปเรียนที่อังกฤษเนาะที่จะไปเรียนหลักสูตรในตัวที่เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานของมหาลัยประเทศอังกฤษถ้าให้เทียบกันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันแล้วทีเนี้ยพอน้องเรียนจบหลักสูตรของ freshman ในปีแรกในหลักสูตรปรับพื้นฐานเนี่ยก็คือน้องจะต้องสอบจบนะครับก็คือ fresh student free form หรือชื่อย่อว่า FSP นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือน้องจะต้องสอบทุกคนเมื่อเรียนจบพอสอบก็เหมือนแบบว่าสอบจบอะเนาะแต่มันก็เขาก็จะมีการติวแล้วก็ดันให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสอบผ่านแล้วก็นำคะแนนสอบเนี่ยไปยื่นในการเรียนมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าน้องอยากที่จะเรียนในมหาลัยในเยอรมันก็คือติวเต็มที่หลังจากนั้นก็เรียนต่อในมหาลัยในเยอรมันอีกประมาณ3ปี4ปี5ปีก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องเรียนต่อซึ่งถ้าน้องเรียนตรงนี้น้องจะไปต่อเยอรมันในระดับปริญญาตรี3ปีครับโอเคเบื้องต้นน้องก็รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรคร่าวๆแล้วน้องก็คือว่าชื่อ Freshman Institute เนี่ยเขามีหลักสูตรปรับพื้นฐานให้อะไรให้เลือกบ้างโอเคถ้าเกิดว่าน้องที่จะต้องการที่จะเข้าเรียนเนี่ยเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนเป็นยังไงเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องจะต้องการที่จะไปต่อรวมถึงตัวแทร็กที่น้องต้องการที่จะเรียนเนาะก็คือ German Track English Track English to German Track นอกจากนี้ก็คือ Freshman Program เนี่ยไม่ใช่ว่าดีๆสมัครปุ๊บแล้วก็จะได้เลยมันจะต้องมีการสอบวัดระดับภาษาคือน้องก็จะไม่ต้องมีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือความรู้ภาษาเยอรมันเนาะเพราะว่าถึงน้องจะมีผลสอบน้องก็ต้องทำข้อสอบเข้าเรียนดีก็ไม่ได้ยากมากถ้าเอาน้องมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในระดับประมาณB1 B2 หรืออังกฤษ B1 B2สำหรับ freshman program เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยก็คือโอเคน้องจะต้องสอบซึ่งสอบเนี่ยก็จะมีสอบวัดความรู้ภาษาเยอรมันหรืออังกฤษก็ขึ้นอยู่กับแทร็กและสอบคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับไม่ได้ยากมากแล้วก็ในเว็บไซต์ของ The Race เนี่ยก็จะมีตัวอย่างข้อสอบให้แล้วก็ทาง freshman program เขาก็จะมีข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าน้องไม่เก่งคณิตก็อาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่สำหรับโครงการนี้ก็คือน้องก็ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานในการคำนวณในระดับนึงเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสที่การคำนวณเนาะประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดว่าน้องต้องการที่จะเรียนที่เนี่ยยังไงก็ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ถ้าไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เนี่ยก็อาจจะก็ต้องรู้นะว่าในตัวการสอบเนี่ยจะสอบเข้าได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องลองดูก่อนว่าไอ้หัวข้อคณิตศาสตร์กับตัวข้อสอบเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าจริงๆอ่ะคือถ้าน้องหัดทำข้อสอบที่คิดว่าไม่ยากถ้าน้องตั้งใจนะเพราะว่าความรู้มอปลายมันก็ยังอยู่แล้วก็สอบเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาเยอรมันได้ครับไม่มีปัญหานะครับโอเคสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันแต่อยากเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมันเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนภาษาออนไลน์เพิ่มเติมกับ Freshman Institute ได้ก็คือเรียนตั้งแต่ A1 ถึง B1 เพื่อที่จะได้ไปต่อใน Freshman Program เนาะซึ่งไอตัวการเรียนภาษาเนี่ยน้องจะต้องเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์เรียนวันละ3ชั่วโมงครึ่งนะครับก็คือขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาน้องเหมือนกันว่าน้องจะเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ beginner level หรือว่าในระดับ elementary intermediate level pre-intermediate level ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเหมือนกันว่าพื้นฐานภาษาเยอรมันเราใน level ไหนนะครับโอเคก็ทาง freshman program เขาก็จะมีตัวหลักสูตรออนไลน์ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจที่จะเรียนภาษาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะต้องถามก่อนก็คือจะต้องปรึกษาทางเว็บก่อนว่าโอเคคอร์สเรียนเนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันตรงกับตารางเรียนของเราไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็เอาไปเรียนฟิลในประเทศไทยก็ได้ครับก่อนที่จะเริ่มเรียนที่ freshman program สำหรับตัว freshman program นะครับก็จะมีหลักสูตรในการเรียนอยู่ที่2ภาคการศึกษานะครับก็คือเริ่มเรียนในเดือนตุลาคมแล้วก็เรียนจบในเดือนกรกฎาคมคือน้องจะบอกว่าเป็น1ปีการศึกษาก็ได้โอเคก็คือในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักเรียนจากหลายประเทศเนาะก็คือเป็นนักเรียนต่างชาตินี่แหละมาเรียนด้วยกันก็ปีละประมาณสัก300คนอะไรเงี้ยอาจจะมีนักเรียนไทยไปบ้างปีละ5ถึง10คนหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนนักเรียนไทยที่ไปสอบเข้าผ่านการคัดเลือกอะไรเงี้ยก็คือแต่ละปีได้กี่คนเนาะแต่ว่าก็คือในหนึ่งปีเนี่ยจะมีราวๆ300คนนะครับโอเคพี่จะพูดเกี่ยวกับพวกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเนาะ
โอเคในการเข้าร่วมโครงการเนี้ยน้องจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 19,500 ยูโรตลอดปีการศึกษาอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับในค่าใช้จ่าย 19,500 ยูโรเนี่ยจะรวมอะไรบ้างก็คือจะรวมเกี่ยวกับค่าเรียนเนาะค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆค่าที่พักแต่ที่พักนี่ก็คือทั้งโครงการเลยนะครับจะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รวมในส่วนค่าอาหารส่วนตัวแล้วก็มีการฝึกงานด้วยสำหรับนักเรียนที่เรียนโปรแกรม English to German Tech แล้วก็รวมถึงการเรียนพิเศษภาษาเยอรมันเพิ่มเติมซึ่งก็รวมไปอยู่ในนี้ละเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่จ่ายค่าเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วก็ค่าประกันสุขภาพค่าประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางท่องเที่ยวประกันสิ่งของเสียหายอันนี้คือรวมไปละพวกนี้คือประกันรวมไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็บริการรับส่งที่สนามบินที่สนามบินดิสเซอร์ดอฟนะครับก็คือในวันเดินทางเนี่ยน้องก็จะเดินทางในเดือนตุลาคมแล้วก็ทางมหาลัยทางคอลเลจเนี่ยก็จะไปรับที่สนามบินมาส่งที่ที่พักนะครับแล้วก็ทางเฟรชเมนโปรแกรมก็คือจะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของการขอ study permit ด้วยซึ่ง study permit เนี่ยก็คือดีมากเลยนะเพราะว่าของที่เนี่ยน้องสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากทำก็ทำได้เลยที่เยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงเนาะแต่เขาจะคิดเป็นวันถ้าเกิดว่าทำเต็มวันเนี่ยน้องก็จะทำได้120วันในช่วงปิดเทอมหรือน้องจะทำแบบครึ่งวันก็ได้ซึ่งครึ่งวันเนี่ยก็คือเขาจะดูที่240วันพูดง่ายคือถ้าน้องจะทำงานครึ่งวันใน1ปีการศึกษาเนี่ยทำได้240วันหรือว่าถ้าน้องจะทำเต็มวันน้องสามารถทำได้120วันนะครับสำหรับการเรียนที่ประเทศเยอรมันเนาะแล้วตอนจากนี้ก็คือน้องจะได้บัตรนักศึกษาที่ใช้สำหรับการเดินทางขนส่งสาธารณะด้วยซึ่งก็คือการที่น้องเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในประเทศในเมืองที่น้องอยู่เนี่ยในรัฐเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็มีบัตรของนักศึกษาให้เรียบร้อยแล้วในการเดินทางเพราะฉะนั้นก็ใน 19,500 ยูโรเนี่ยก็คือคุ้มค่ามากๆนะครับก็คือเหลือแค่ในส่วนของแค่ว่าค่าอาหารเท่านั้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในโครงการถ้าเราเรียนจบเนี่ยเราจะสมัครมหาลัยไหนต่ออะไรยังไงต่อเนาะในส่วนนี้น้องไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทาง Freshman Program เนี่ยเขาก็จะมี Academic Advisor หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันเนี่ยคอยให้ดูแลเรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยประเทศเยอรมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะครับคือขึ้นอยู่กับน้องละว่าโอเคน้องอยากที่จะไปเรียนมหาลัยไหนในประเทศเยอรมันถ้าเป็นเยอรมันแท็กน้องได้ไปได้ทั่วประเทศเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบด้วยเนาะถ้าเขาก็จะแนะนำให้ว่าเรียนแพทย์ต้องไปที่มหาลัยนี้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องไปมหาลัยนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวน้องอยากที่จะเรียนต่อที่ไหนรวมถึงตัวทั้งหลักสูตรตัวเยอรมันแท็ก English แท็กแล้วก็ English to German แท็กนะครับซึ่งโอเคถ้าน้องเรียนมาต่อในมหาลัยรัฐบาลไม่มีค่าเทอมแต่ถ้าน้องเรียนต่อในมหาลัยเอกชนก็จะมีค่าเทอมนะครับซึ่งค่าเทอมเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากก็ประมาณเทอมละประมาณสักแสนต้นๆนะครับปีนึงก็มี2เทอมเทอมละแสนต้นๆไปจนถึงเทอมละ200,000ก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าถ้าให้เทียบกับประเทศอังกฤษหรือประเทศออสเตรเลียอเมริกาเนี่ยถือว่าแบบค่าเรียนที่เยอรมันถูกมากถึงขนาดเป็นเอกชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าน้องเรียนจบที่ประเทศเยอรมันเนี่ยแล้วก็อาจจะได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเนาะแล้วก็ทำงานได้ทั่วยุโรปแล้วก็รวมถึงหลังจากที่จบปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถที่จะขอ post study work ได้ก็เหมือนเป็นวีซ่าหางานหลังเรียนจบนะครับสามารถที่จะทำงานหรือหางานทำได้อีก18เดือนหลังจากที่หางานทำได้อีก18เดือนแล้วเนี่ยน้องหางานได้แล้วน้องก็สามารถที่จะขอ EU Bulgar ได้ซึ่ง EU Bulgar เนี่ยก็คือสามารถที่จะทำให้น้องเนี่ยอยู่ต่อเพื่อที่จะทำงานที่น้องได้รับ job offer ซึ่งก็อาจจะ3ปี5ปีก็ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานเนาะหลังจากที่อยู่ได้ไปสักพักเนี่ยก็สามารถที่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ประเทศเยอรมนีได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเปิดโอกาสให้น้องได้ไปเรียนทั้งเรียนต่อในประเทศเยอรมันแล้วก็ได้ภาษาที่3ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็โอกาสที่จะทำงานต่อโอกาสที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเนาะซึ่งประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือแบบการเรียนจบมันไม่ได้จบที่ประเทศเยอรมันน้องสามารถที่จะทำงานต่อในเครือประเทศเชงเก้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบเพราะว่าถ้าน้องไปเรียนที่ประเทศอังกฤษน้องจะทำงานได้แค่ในประเทศอังกฤษเนาะถ้าเกิดว่าน้องเรียนต่อในอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์สมมติเนาะน้องก็จะทำงานได้แค่ในประเทศนี้แต่ถ้าน้องเรียนจบที่เยอรมนีเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีแค่ในประเทศเยอรมนี
มันอาจจะไปทำงานที่ออสเตรียเบลเยียมเนเธอร์แลนด์หรือประเทศที่อยู่ในเครือแชงเก้นเนาะซึ่งโอกาสมันก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปที่เยอรมันเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือว่าวีซ่านักเรียนเยอรมันน้องสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เลยครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปได้เลย90 วันค่อนข้างที่จะแบบคุ้มถ้าน้องๆไหนที่ชอบไปอยากที่จะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ประเทศในประเทศเยอรมันประเทศในยุโรปเนี่ยก็คือว่าคุ้มค่ามากเลยครับสำหรับสถาบัน Freshman Institute นะครับก็จะตั้งอยู่แถวๆชานเมืองของเจเรนเทียเชนนะครับห่างจากตัวเมืองอาเชนเนี่ยใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ20นาทีแล้วก็ในรอบๆนี้ก็จะมีธรรมชาติแล้วก็เหมือนเป็นแคมปัสที่ตั้งอยู่ชานเมืองแล้วก็เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในแคมปัสมหาลัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมีห้องสมุดมีอะไรต่างๆให้เนาะอย่างที่พี่บอกไปเนาะว่าตัว Freshman Institute เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะรวมพวกที่พักไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะอยู่ในหอกับเพื่อนๆที่เพศเดียวกันนะครับก็คือหอชายหอหญิงเนี่ยแล้วก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ห้องที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยประมาณ 2-3 ห้องก็คือมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองเนาะมี Wi-Fi ให้ทุกห้องแล้วก็มี Study Room สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากอ่านหนังสือหรืออยากที่จะติวกับเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็จะมีคิทเช่นก็คือมีพื้นที่ส่วนกลางให้แล้วก็มี1ห้องน้ำนะครับก็คือในห้องเนี่ยจะมีห้อง3ห้องย่อยแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวที่อยู่ใกล้กันเนาะแล้วก็มีห้องน้ำทุกห้องนะครับประมาณนี้ในส่วนของการทำอาหารนะครับก็จะเขาก็จะมีครัวให้เครื่องซักผ้าส่วนกลางให้เหมือนแบบเป็นห้องซักผ้าที่เรารู้จักกันเนาะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อโอเคให้น้องเนี่ยมาทำอาหารกินเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีตู้เย็นมีอะไรให้ก็แชร์กันเนาะในแคมปัสเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ชิเลียก็คือตัวโรงอาหารเนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้มาซื้ออาหารกินระหว่างในช่วงเปิดเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้นะครับในส่วนของห้องของน้องก็จะมีพวกเตียงเดียวมีอะไรต่างๆที่ซัพพอร์ตในส่วนของห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตตั้งแต่เดินทางไปถึงเลยในวันเริ่มเรียนครับรับตั้งแต่สนามบินมาจนถึงวันปฐมนิเทศเนาะแนะนำที่พักเกี่ยวกับการขอวีซ่าการขอวิทยายระยะเวลาวีซ่าการขอสตันดิ้งเพอร์มิททาง Freshman โปรแกรมเนี่ยก็จะซัพพอร์ตในส่วนของทางเวสก็จะดูแลในส่วนของการขอวีซ่าในการที่เดินทางไปที่โน่นพอถึงที่เยอรมันแล้วเนี่ยน้องจะได้วีซ่าเป็นเดินทางเข้าออกประเทศและไปขอสตันดิ้งเพอร์มิทอีกทีนึงซึ่งการดูแลในการขอสตันดิ้งเพอร์มิทก็จะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ของ Freshman ที่เขาจะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องนี้ให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็เรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพวกการใช้ชีวิตการปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำมีหมอก็คือมีหมอประจำแคมปัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยก็ไปหาคุณหมอได้นะครับโอเคแล้วก็หอพักก็จะมี security อยู่แล้วนะคะมียามที่คอยดูแลเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไหนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยอันนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคส่วนประกันเขาก็จะมีประกันให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นประกันที่ออกโดยบริษัทประเทศเยอรมันสำหรับน้องๆคนไหนที่จะไปเรียนเนี่ยพี่แนะนำเลยว่าควรที่จะตัดสินใจตั้งแต่ช่วงนี้เพราะว่าเขาจะมีการสอบเข้ารอบสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องคนไหนอยากที่จะไปเรียนประเทศเยอรมันเนี่ยเหลือการสอบอีกครั้งเดียวนะครับก็คือเดือนมิถุนายนถ้าน้องได้เปิดมาดูคลิปแนะนำสถาบันเฟรชเมนและอยากไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันก็คือต้องรีบทักเข้ามาปรึกษาข้อมูลขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องดำเนินการในเรื่องของการขอวีซ่าแล้วก็การสมัครเรียนอะไรต่างๆเทอมที่จะเปิดเนี่ยเขาเปิดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็คือเดือนตุลาคมถ้าน้องคนไหนเนี่ยมีความพร้อมในด้านของภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันและมีความพร้อมในด้านของพื้นฐานในการคำนวณเนาะพี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ได้เข้าฟังในคลิปนี้ก็มีความสนใจที่อยากไปเรียนประเทศเยอรมันมากขึ้นแล้วก็สนใจที่จะไปเรียนในประเทศเครือยุโรปเนาะประมาณนั้นก็สำหรับวันนี้ก็พี่ท็อปก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าฟังจนจบคลิปแนะนำนี้อาจจะมีข้อมูลเยอะนิดนึง
สำหรับวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่เข้าฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ Freshman นะครับถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อพี่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ